ณดินแดนอันไกลโพ้นโลกทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยังคงดำรงอยู่ซึ่งถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากทวีปอเมริกาเหนือแต่ความเป็นจริงแล้วได้กำเนิดขึ้นทางทวีปยุโรปเป็นที่แรกแต่สำหรับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาเมื่อปีคริสตศักราช1923แต่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากต้องปรับตัวเป็นอย่างมากต่อมาในปีคริสตศักราช2019ได้มีการสืบทอดสายพันธุ์และขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางอีกครั้งซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็คือแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสคือสิ่งมีชีวิตขนาดกลางมีความกว้างของลำตัวประมาณ 1.5-2 เมตรความยาวจากหัวถึงหาง 4.5-4.7 เมตรแต่บางสายพันธุ์อาจมีความยาวถึง5เมตรก็เป็นได้อุปนิสัยของแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสคือเป็นสัตว์นักล่ามีความสามารถออกล่าหากินได้ตลอด24ชั่วโมงบางสายพันธุ์มีนิสัยก้าวร้าวและหวงถิ่นฐานอาณาเขตเป็นอย่างมากบ่อยครั้งเราจึงพบการกระทบกระทั่งของแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสกับสัตว์ชนิดอื่นในระหว่างการหาอาหารนั่นเองเอาแล้วมีจะไม้เฮ้ยพี่พูดจะต่างวัดเป็นพวกในกรุงเทพอะไรรถสองเลนคือรถเครื่องรถให้ออกไม่ใช่หรอกมาปาดหน้ากันอ่ะไม่ใช่หรอกมาหาแจ้งครับปาดหน้าชัดๆอ่ะขับรถอย่างเงี้ยมันน่าแก่รู้ป่ะแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสเป็นสัตว์เคลื่อนที่เร็วมีไหวพริบเฉียบแหลมสามารถเอาตัวรอดได้เก่งมากแม้ในหลายๆครั้งจะเจอสถานการณ์นักล่าที่เหนือกว่าดักซุ่มโจมตีอย่างเช่นโปลิสโตไมมัสที่มักจะออกซุ่มล่าเหยื่อในขณะที่แท็กซี่มิเตอร์ซอรัสกำลังเผลอโดยปกติแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสเขาจะมีแหล่งอาหารในการใช้หากินเป็นประจำนะแต่ด้วยการขยายพันธุ์อันรวดเร็วของเขาอ่ะทำให้แหล่งอาหารของแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสเขาไม่เพียงพอต่อจำนวนที่เขาต้องการทีนี้เขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องออกหาแหล่งอาหารใหม่ๆอย่างเช่นไปดักรอเหยื่อในพื้นที่อันตรายหรือไม่ก็ดักล่าเหยื่อต่างถิ่นที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของเขาอะครับจำได้ว่าสมัยที่ผมอพยพมาจากแอฟริกาผมไม่รู้จักแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสมาก่อนนะผมมาหาจับสัตว์ที่เขาเรียกว่าหมอชิดเพื่อเดินทางไปต่อในตอนนั้นผมก็โดนแว้งกัดได้รับบาดเจ็บขาดต้นทุนในการใช้ชีวิตไป 3-4 อาทิตย์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมก็มีแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสเป็นของตัวเองฮะโอ้ยฉันเลิกเดินทางด้วยแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสมานานแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มักจะใช้ Grab Conatus หรือไม่ก็ Uber Forus แต่บางครั้งฉันก็ต้องใช้แบบหลบๆซ่อนๆพ่างนะคะเพราะว่า2สายพันธุ์นี้เขาไม่ถูกกันเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องซัดกันตลอดเลยอะค่ะปัจจุบันแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสมีการพัฒนามากขึ้นจะถูกกำหนดด้วยสีสันที่ต่างกันออกไปเพื่อดึงดูดล่อตาล่อใจสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไปติดกับสำหรับแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสในแต่ละสายพันธุ์มีวิธีการเลือกอาหารที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดไม่ปฏิเสธอาหารที่อยู่ตรงหน้าแต่บางชนิดจะเลือกกินแค่อาหารจานโปรดของตนเองโดยอาหารจานโปรดของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คืออาหารสายพันธุ์ต่างชาติและสิ่งมีชีวิตที่ดูอุดมไปด้วยสารอาหารที่แท็กซี่มิเตอร์ซอรัสต้องการทำให้ปัจจุบันแท็กซี่มิเตอร์ซอรัสนับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เฉลียวฉลาดและมีความเป็นนักล่าอย่างแท้จริง